ถึงเวลาที่คุณพ่อบ้านทุกคนทั่วราชอาณาจักรจะต้องดูเอาไว้เป็นตัวอย่างค่ะกับการจัดเครื่องสำอางให้ภรรยางานนี้สามีอย่างคุณตามจะจัดออกมาได้ตรงตามแบบที่ภรรยาอย่างโดนัทบอกไว้หรือเปล่าเรามาเอาใจช่วยพร้อมๆกันค่ะนี่นะครับถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอจะได้พับกบเขียดผู้มีแก่ครับนี่คือเครื่องสำอางของภรรยาที่เมื่อกี้ให้ผมหาให้ซึ่งลุคจบประมาณนี้คอนซีลเลอร์1คอนซีลเลอร์1แล้วก็ลิป3ลิปสติกนะฮะเขาบอกว่าเขาเอาคือ1อันน่ะไม่ได้เขาบอกว่าเอามาทั้งหมด3อันอันนี้ลิปโหลิปผู้หญิงเนาะบ้าบอไปแล้วคอนซีลเลอร์อ๋อเจอแล้วผู้หญิงนะครับจะมีคอนซีลเลอร์2อันเผื่อช่วงไหนเขาไปทะเลใช่ไหมฮะผิวเขาเข้มขึ้นเขาก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นไปเลือกสีให้ด้วยว่าไปทะเลมาสีผิวจะเข้มขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้มี12 13แท่งแล้วสีที่1ปึ๊บอันนี้อาจจะเฮ้ยมีไงลองสีนี้ก็ดูใกล้เคียงนะฮะสีนี้เนาะภรรยาแต่งหน้าเร็วมากครับภรรยาเป็นคนแต่งหน้าแบบเหมือนหน้าสดคือแค่ปัดแก้มปัดแป้งสีนี้ไม่ถูกแล้วก็ทาลิปสติกนิดหน่อยภรรยาพร้อมออกกับบ้านเลยเป็นคนแต่งหน้าน้อยมาก wow. แล้วความยากคืออะไรหรอมันหมุนยังไงหรออ๋อ ถูกใจน่าจะได้ อันนี้เปล่าอ่ะผมว่าสีนี้กับสีนี้เพราะว่าบางทีอ่ะเขาทาที่เขาทาสองสีเลยมันนะ1 2 3ไม่มีทำให้เธอผิดหวังจ้ะที่รักนี่คอนซีลเลอร์แต่เราแถมรองพื้นมาให้ด้วยและก็ลิปสามัญแต่ว่าเราก็อยากให้ภรรยาเราสวยที่สุดเสมออันนี้พกไปให้ด้วยครบเราว่าเขาดูอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราเสพสื่อเยอะด้วยแหละไม่ดูไม่เพราะดูคุณทำเป็นคนดูแลตัวเองแล้วเรื่องดูแลตัวเองคนก็จะดูแลตัวเองวิธีนี้วิธีลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีที่ทำให้ภารกิจของคุณตามง่ายขึ้นก็คือตู้เครื่องสำอางมันเล็กนิดเดียวเองคุณดูมีแค่นั้นเขาจะมีเราก็เลยรู้ไงว่ามีอะไรบ้างเราก็เลยเปิดดูได้แล้วของคุณตามเองครับพี่ตัวนั้นตู้คุณตามเป็นไงคะโดไม่มีที่วางเดี๋ยวเขาแน่นเขาเป็นคนที่ต้องแช่ครีมบำรุงผิวในตู้เย็นเขาจะมีครีมตู้เย็นเล็กที่ไม่ได้ไว้แช่น้ำไว้แช่ครีมใช่ครีมสมมติไปต่างจังหวัดกันใช่ป่ะคะไปเข้าโรงแรมเนี้ยเขาก็จะเอาน้ำในตู้เล็กออกตู้เย็นเล็กออกเพื่อใส่กระเป๋าเครื่องสำอางของเขาไอ้นี่ค่ะไอ้นี่ถามมาถามทำไมอ่ะมันเสียเหรอมันบูดเดี๋ยวมันบูดอยากรู้มันเหมือนนมหรอมันเหมือนอะไรกลั่นร้อนๆเดี๋ยวมันเปรี้ยวมันใช่ไม่ใช่ยกคือเวลาเราไปซื้อที่อีเคาน์เตอร์เครื่องสำอางมันเรียกว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แช่เขาก็ไม่ได้แช่นะไม่แต่อุณหภูมิในนั้นไงอุณหภูมิในห้างไงโอเคดูกันต่อครับไปจัดกันต่อฮะตามจ๋าเก็บชุดให้ยังเรียบร้อยนี่คือของใครอ่ะอ้าวอ้าวไงโดมมีด้วยหรอไม่ใช่หรอนี่ของโดมไงไม่ใช่นะของที่ไหนโดนของแม่ของแม่นี่เราเก็บของให้ยังเก็บให้แล้วแล้วเครื่องสำอางเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างรองเท้าด้วยเดี๋ยวไปดูชอบแน่แต่เตรียมให้สองชุดชุดหนึ่งถ้าให้ตามไปด้วยไม่ให้ไปบ้านกันนี่แหละเอาหรอไปเปลี่ยนละไม่เอาหรอเออรีบชอบเหรอคิดถึงผัวแขดูแล้วคิดถึงผัวนะฮะตอนนี้โอ้ยโดเซรีมาแล้วฮะดูมองโอ้โหWe'll be right back.
ซีรีส์เกาหลีอันยองเธอเราเป็นเมืองไทยนะเราอยู่เมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองร้อนรู้ยังนี่รู้ไหมว่าข้างนอกอ่ะอากาศจะ40แล้วเราเห็นมีพัดทำไมต้องเอาพัดนี่ไงร้อนเนี่ยชุดมันหนาจะได้แบบไม่ร้อนเราไม่ใส่เสื้อที่มันบางเราเป็นเกาหลีสิ่งที่ภูมิใจมากคือนี่เราเป็นการ reuse ชุดแต่งงานเราได้เดี๋ยวดูรวมๆถ้าไม่นับความหนานะว่ารวมได้นะแต่จริงๆลุคเนี้ยโทษลุคถ้าเป็นผู้หญิงมองกันเองจริงรู้สึกว่าผ่านนี่คือชุดที่แบบใช้ได้จริงใช่จะบอกว่าประทับใจมากในการแบบจัดเครื่องสำอางให้นะคะเพราะว่าก็ได้หยิบสีเหมือนกันแหละเพราะว่าดังนั้นบอกว่าต้องมี3แท้ง2แท้งขึ้นไปจริงผู้หญิงอะค่ะเวลาผสมสีลิปสติก2สีมันจะแบบสวยกว่ามันจะมีความแบบอะไรอะไรนี่คือสีเดียวกันนี่คือสีที่คล้ายกันมากชอบเรารู้สึกได้เลยว่าแบบพี่ตั้มน่าจะดูละครเกาหลีเยอะอะช่วงเนี้ยใช่ไหมทำไมถึงเลือกกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันถือแล้วมันตลกแปลว่ามันเป็นมุกไม่เพราะว่ามันเข้ากับตุ้มหูมันเข้ากับตุ้มหูเห็นไหมแต่รู้ว่าทำไมถึงเลือกต่างหูอันนี้เพราะว่าโดยชอบใส่อะไรเล็กๆแล้วก็กระโปรงมันใหญ่แล้วเก่งมากหวานกว่านิดนึงโอเคสรุปชุดเมื่อกี้พี่โดนัทต้องถัดเจ้าตัวเป็นยังไงบ้างคะความพึงพอใจเอาจริงๆว่าแบบชุดเนี้ยโอเคชอบค่ะชอบก็ต้องยอมหวานๆบ้างพร็อพล่ะเรื่องพร็อพกระเป๋าโอเคหมดก็อาจจะรู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงเรื่องมุกเป็นคนมุกเยอะใช่เป็นคนมุกเยอะไม่เราเป็นคนแบบจริงๆถ้าเกิดจะนาฬิกาข้อมืออะไรมันเอาอาจจะน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นโดเอกอาจจะแบบไม่ใส่ข้อมือแต่ชุดโอเคจะเหลือพวกแอคเซสซอรี่ที่อาจจะลดทอนหน่อยรู้สึกภูมิใจค่ะรู้สึกว่าไหว้วานได้จริงๆแล้วบ้านนี้ดูเหมือนว่าสไตล์เนี่ยแตกต่างกันนะแต่พอแต่งออกมาแล้วเอ้ยมันเข้าทางอยู่เหมือนกันไปดูอีกบ้านหนึ่งดีกว่าอันนี้คือเด็กในเมืองอันนี้ไม่เป็นอันนี้หรูแบบเกาหลีหรูลอนดอนมาดูหรูเรียบด่วนหรูเรียบด่วนหรูปทุมอยู่เรียบด่วนหรูเรียบด่วนหรูแบบออกชานเมืองนิดชาชานเมืองอยู่รอบนอกหน่อยๆเขาเกินของคู่เขาแล้วว่าเป็นหรูเรียบด่วนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าหรูเรียบด่วนแบบกายและฮาลุจะเป็นยังไงจัดไปเลยค่ะอร่อยไหมครับแล้วดูผมดูผมใครมาแล้วใส่ต่อแล้วกินกับอะไรครับซอสอะไรซอสเล็ก morning good morning จ้านี่มีข่าวดีจะมาบอกนะจ๊ะใครกินเยอะจะได้ไปเที่ยวโอ้ยใครอยากไปเที่ยวจะพาไปนั่งอะไรอะไรเรืออะไรมันขึ้นขนาดนี้ใช่เราจะไปนั่งเครื่องบินนี่แหละจะพาไปนั่งเครื่องบินเพราะว่ามีจะพาไปเที่ยวที่ลาวหลวงพระบางไปหลวงพระบางเราต้องไปทำนี้ใกล้เคียงสวดมนต์ให้ใครฟังเกือบเปิดมันให้ใช่เราจะช้าเราจะทำไมเป็นแบบเวอร์ชั่นรีบไงไปพรุ่งนี้เดี๋ยวมามีจะต้องไปทำงานก่อนโอเคไหมมามีจะไปเข้าอะไรคะเข้าส่งมึงจะลาไปว่าไม่ใช่มามีจะไปออฟฟิศก่อนอ่าฮะแต่ว่าดาต้องจัดกระเป๋าชุดนงชุดนอนอะไรก็เอาไปตามปกติอืมของเด็กๆของพี่กายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ชุดนอนนั่นแหละเตรียมชุดธรรมดาไปแต่ว่าต้องมีชุดไหว้พระ
ทำบุญเอาสะอาดสะอาดแล้วก็ขอเป็นพื้นเมืองเอาล่ะเดี๋ยวมามีมานะคะเก็บของนะคะเอาของหนูด้วยป่ะหรือของเด็กเลยของหนูด้วยของหนูของเด็กชุดไหว้พระชุดนอนนอนกี่คืนนอน1คืนพอนอน1คืนจ้ะโอเคบายบายเด็กๆบายบาย Love youอย่างบ้านผมเนี่ยจัดของใครของมันแล้วก็ภรรยาจะเว้นพื้นที่เล็กๆให้สำหรับให้เราเอาเสื้อผ้าตามลงไปทีหลังให้ภรรยาลงให้เสร็จก่อนอย่างบ้านนี้บ้านนี้ครับอันนี้แยกกระเป๋าแยกกระเป๋าอยู่แล้วโอเคบ้านนั้นคือคุณกายเป็นคนจัดใกล้ๆจัดให้ทั้งของกายทั้งของฮารุแต่ว่าเสื้อผ้าเขาจะเป็นคนจัดเองแต่พวกเอเซนเชียลต่างๆเช่นของใช้ของใช้แป้งสีฟันยาสระผมน้ำยาคอนแทคตลับคอนแทคที่ชาร์จแบตใช่ๆๆทุกอย่างการจะเป็นคนจัดหมดเลยตอนคบกันแรกเซอร์ไพรส์ไหมที่เขามีมุมแบบเนี้ยจริงๆแล้วฮารุกับพี่กายเป็นคนละขั้วถ้าเกิดว่าพูดถึงความเรียบร้อยนะฮารุจะเป็นคนแบบง่ายๆอะไรก็ได้แบบโยนๆแบบโยนๆอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนมีระเบียบเป็นเหมือนแบบเสื้อก็จัดที่ฮารุบอกว่าเสื้อต้องจัดเรียงสีเข็มขัดแว่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเรียบร้อยอ่ะคุณก็ไม่แพ้พี่ตามเหมือนกันนะเนี่ยดูตรงๆเนี่ยความเรียบร้อยไม่แพ้กันโอเคโอเคแต่ความแฟชั่นแพ้กันมากๆแต่คุณไม่ได้ชอบแต่งตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเข้าใจละชุดที่ประเทศลาวเขาจะใส่ผ้าสิ้นแล้วฮารุจะมีหรอผ้าสิ้นบ้านไหนกำลังคิดจะทำพวกตู้เสื้อผ้านะฮะผมแนะนำว่าเอาสัก1/3ของตรงนี้ไม่งั้นคุณจะเจอปัญหาแบบผมครับ